สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้นะครับนั่นก็คือเทพกาวครับทุกคนใช่แล้วครับเทพกาวนี่แต่เทปกาวที่ติถืออยู่นี้นะครับเป็นเทปกาวของจริงกินไม่ได้นะครับ not eat นะครับเทปกาวกินจริงไม่ได้แต่เทปกาวนี่กินได้ครับเป็นเทปกาวกินได้หลายคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนอะไรเหมือนเคยเห็นนะนี่นะครับเป็นเทปกาวกินได้นะครับทุกคนโอ้ทำมาจากขนมนะครับจะเป็นขนมแบบซีเรียสขนมลิ้นมังกรอ่ะแผ่นยาวๆนะครับแล้วก็เอามาม้วนรวมกันนะครับอันนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นเทปกาวกินได้แบบนี้เทไปอีกเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าเสียงกินของเขาจะเป็นยังไงเนาะและทุกคนนะครับก็คงสงสัยว่าเอ้ยแล้วพี่เอาแพนด้ามาวางทำไมตัวนี้นะครับชื่อน้องแผ่นๆนะครับพอดีน้องจูเนียร์เนี่ยเขานำมาให้ตีนะครับน้องจูเนียร์ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักคนหนึ่งนะเอามาฝากตีนะครับบอกว่าอยากให้น้องแผ่นๆออกคลิปนี่นะครับตีเอามาออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่กินเนี่ยอาจจะเอามาออกตลอดไม่ได้เนาะแต่นี่นะครับน้องแผ่นๆคือตอนที่ตีกินนะครับตีเอาน้องแผ่นๆมาวางไว้เนี่ยตีอาจจะแบบหยิบน้องแผ่นมากินด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหลบไปเนาะนี่นะครับปึ้งๆเอาออกคลิปแล้วนะจูเนียร์นี่นะแผ่นๆหลายคนบอกว่าทำไมพี่ใส่แบบนี้ก็คือผมตียังขึ้นไม่หมดนะครับเพราะว่าไปบวชให้ป้านะครับไม่ได้บวชพระนะยังไม่ได้บวชพระนะนี่โอเคครับไม่รอช้าเราไปฟังเสียงกิน ASMR เทปกาวกินได้กันเลยใครชอบความแปลกใหม่นี้ขอคนละ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องขันติพร้อมกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ่งด้านล่างด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตินะครับรสชาติมันจะแบบว่าเป็นรสผลไม้หวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีนะครับยาวมากหวานมากครับกินเยอะๆไม่ดีนะมันหวานกินเล่นเพลินๆนะอร่อยดีอันหนึ่งเคี้ยวได้เป็นชาติบางคนบอกมันมีเสียงน้ำลายหรือเปล่าไม่ใช่นะคือมันติดฟันแล้วมันก็จะเป็นหยกหนึบนิบๆอย่างนี้เปรี้ยวสุดใครเคยกินแบบนี้มั้งI don't know.
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินเทพเก้ากินได้แบบนี้ติดฟันหน้าดูเลยนะครับก็ใครอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ขนมเนี่ยแบบอันเนี้ยพี่ซื้อไปจากไหนนะครับไอ้เส้นๆแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ครับโบเฮ้ยมาให้หน่อยนี่นะเนี่ยครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้หลายคนบอกอ๋อรู้แล้วนี่เนาะก็คือตีเอามาหั่นนะครับตัดให้มันแบบชิ้นพอดีกับเจ้าตัวที่ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นนะครับก็จับได้แล้วส่วนเทปกาวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นสีๆนี่กินบ่ได้นะกินไม่ได้นะครับก็มันเป็นเทปกาวสีที่แบบใช้ปกติเลยนะครับคลิปนี้ติ๊กก็ลาไปก่อนนะครับอยากให้ติ๊กกินอะไรก็บอกมาได้นะถ้าติ๊กอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพอติ๊กกินอะไรแปลกๆแล้วติ๊กจะจัดให้นะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้แล้วเจอกันคลิปหน้านะจะบินแล้วนะครับจะบินแล้วโอ้โหมาป้อนครับนี่เลย